ฝีดาดลิงนะฮะใครๆก็อยากรู้นะครับว่าต้นตอสาเหตุเป็นยังไงต้องไปถามคุณนิปปอนนะครับตอนนี้หลายหน่วยงานเลยค่ะรวมไปถึงองค์การอนามัยโลกกำลังเร่งเพื่อที่จะค้นหาต้นตอการแพร่ระบาดของโรคฝีดาดลิงคือจริงๆในการระบาดที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ยุโรปเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็ระบุแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะมันเป็นการระบาดจากคนสู่คนแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้โฟกัสมันไม่ได้อยู่ที่ลิงแล้วนะคะมันไม่อยู่ที่คนเนื่องจากมันมีข้อมูลพบว่ากลุ่มคนที่ติดโรคนี้มากก็คือกลุ่มชายรักชายถามว่าจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงนี่เลยค่ะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกออกมาระบุโดยเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการระบาดนั้นมันเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มชายรักชายที่เกิดขึ้นในงานเทศกาลเกย์ซึ่งจัดขึ้นใน2ประเทศนั่นก็คือที่ประเทศสเปนและก็ประเทศเบลเยียมนะคะนี่กลายเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนนั้นช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะถามว่าการระบาดยังไงดร.เดวิดเฮเมนซึ่งเป็นที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกนะคะระบุบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวิธีการติดเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะที่จะเริ่มจากคนติดเชื้อก่อนคนติดเชื้อแล้วมีแผลที่บริเวณมือหรือว่าอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะแพร่ให้กับคนอื่นได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์และที่สำคัญเหตุการณ์เหล่านี้ล่ะค่ะมันก็จะมาจากการพบปะรวมตัวกันของคนหมู่มากในเทศกาลเกย์ที่สเปนและเบลเยียมที่สเปนมาดริดนะคะก็คือเทศกาลเกย์ไพรด์ที่เราเห็นเนี่ยล่ะค่ะซึ่งที่กรุงมาดริดนะตอนนี้มีเคสยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว30คนเขาส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนโรคลงไปเลยค่ะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นในเทศกาลนี้งานเกย์ไพรด์นั้นจัดที่ Canary Island นะคะหรือว่าที่เกาะ Canary มีผู้ร่วมงานมากถึง 80,000 คนตัวดร.เดวิดเฮเมนนะคะผู้เชี่ยวชาญทางองค์การอนามัยโลกย้ำเอาไว้น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอย่างแรกมันไม่น่าจะนำไปสู่การระบาดใหญ่และนี่ไม่ใช่โควิด-19 มันไม่แพร่ทางอากาศค่ะมีวัคซีนที่ป้องกันได้และยังไม่มีหลักฐานการกลายพันธุ์สิ่งที่ต้องทำก็คือการชะลอการระบาดลงนั่นเองนะคะทีนี้เราดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยค่ะตอนนี้ยืนยันแล้วว่า17ประเทศทั่วโลกนะคะที่มีการระบาดของเจ้าโรคฝีดาดลิงมีอยู่หลายประเทศเลยทีเดียวนะคะที่เราพบผู้ติดเชื้อซึ่งนี่แหละค่ะแต่ละประเทศที่เราเห็นนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมีทั้งอเมริกาสเปนอย่างที่บอกก็คือจุดที่มีการจัดเทศกาลเกย์ออสเตรเลียนี่ก็เจอมีคนไปอังกฤษมาแล้วกลับไปที่ออสเตรเลียก็เจอคนระบาดค่ะแคนาดาโปรตุเกสอิตาลีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรที่เป็นประเทศแรกนะคะรวมไปถึงสวีเดนเยอรมนีนอร์เวย์ตอนนี้เรียกว่าแทบจะทุกประเทศในยุโรปแล้วที่เจอผู้ป่วยแต่เป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ละประเทศนั้นเขาก็ออกมาตรการเข้มมานะคะเพื่อที่จะตั้งรับแล้วก็รับมือกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นตัดมาที่ไทยเราก็เช่นเดียวกันค่ะตั้งรับอย่างดีตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีการตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์คัดกรองนักท่องเที่ยวและที่สำคัญศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีล่าสุดเนี่ยเร่งพัฒนาจุดตรวจเป็นชุดตรวจค่ะซึ่งจะสามารถทดสอบแล้วก็รู้ผลได้ภายใน24ชั่วโมงอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเลยนะคะว่าเราไม่ต้องตระหนกแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมในการรับมือให้ดีค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้